หน้าตาของอันจิเมติกรุ่นวูสโคปก็จะมีประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าชิ้นใหญ่มากๆนะฮะตอนแรกผมคิดว่ามันจะชิ้นเล็กนะฮะไม่เล็กนะครับจริงเหรอไม่เล็กเหรอตรงนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับไว้ใส่ถ่านนะครับกลไกของตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับให้เราทำการกดปุ่มตรงนี้แล้วฮะทุกคนปล่อยให้ไหลไปก่อนที่เราจะเล่นนะครับเราก็ต้องใส่ตัวชิ้นส่วนเอเลี่ยนพวกนี้เข้าไปก่อนนะฮะวิธีการใส่ชิ้นส่วนเอเลี่ยนก็โคตรจะง่ายเลยนะฮะสามารถทำได้ตามคลิปเลยนะฮะถ้าใครมีนะฮะก่อนที่เราจะเล่นเราก็ต้องดันเก็บกลับก่อนนะฮะทุกคนแล้วก็หมุนให้มันตรงแบบนี้นะฮะส่วนวิธีการเล่นก็กดปุ่มเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนนี่แค่นี้เอเลี่ยนมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกเอเลี่ยนได้ตามที่เราต้องการด้วยนะครับเอเลี่ยนมันจะมีให้ทั้งหมด6ตัวนะฮะนาฬิกาออมนิทิกรุ่นนี้แล้วโดยปกติมันจะมีแค่ไฟนะครับเสียดายมากเลยที่มันไม่มีเสียงนะฮะวิธีการแปลงร่างก็ตบลงไปเลยนะฮะแค่นี้ผมก็จะเป็นอัลติเมทฮิวมังกาซอร์แล้วนะฮะ